ครับก็ขอเชิญทุกท่านตั้งอกตั้งใจฟังการแสดงธรรมด้วยการสำรวมกายวาจาใจมีสมาธิในการฟังธรรมเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมและเป็นแนวทางแห่งสัมมาปฏิบัติต่อไปนะครับสาธุพรหมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันธิวรังอายาจาธาสันติธาสัตตาปรัชักขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญแล้วก็โอกาสแก่พระครูปลัดแพรินสริวัฒโนพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปและขอเจริญสุขแก่บรรดาญาติโยมทุกท่านทุกคนต่อไปเป็นโอกาสฟังธรรมปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในท่าของความสงบกายสงบใจตั้งสติน้อมจิตทำความรู้ที่ลมหายใจของเราหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้ลมหายใจตัวเองหายใจสั้นหายใจยาวหายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจแรงหายใจค่อยหายใจเบาหายใจสบายทำความรู้อยู่กับลมหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกพิจารณาเรื่อยไปใจของเราจะได้สงบวันนี้เป็นวันหยุดที่เราตั้งใจมาสร้างบุญกุศลเริ่มต้นด้วยการถวายทานสมาทานศีลแล้วก็ฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมนำจิตใจของเราให้เข้าสู่กระแสของความสงบเพราะความสงบนั้นเป็นบ่อเกิดของสติเป็นบ่อเกิดของปัญญาถ้าเรามีความสงบแล้วเราก็จะพิจารณาอะไรได้ถี่ถ้วนนักคนเราที่พิจารณาไม่สามารถให้แยบคายลงไปได้ก็เพราะใจของเราว้าวุ่นไม่เป็นหนึ่งเรียกว่าไม่มีสมาธินั่นเองงั้นการฟังธรรมเราก็ต้องทำใจก็ให้เป็นสมาธิสมาธิคือความตั้งใจมั่นไม่วอกแวกไม่วุ่นวายไม่แสสายไม่โยกโครงไปที่อื่นเอาใจของเรามาไว้ที่เนื้อที่ตัวกำหนดที่ลมหายใจถ้าเรายังไม่สามารถตั้งหลักได้ก็ดูลมหายใจของเราหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทกำหนดเรื่อยไปอันนี้ก็จะเป็นอุบายทำให้ใจของเรานั้นสงบเมื่อใจของเราสงบแล้วเราก็จะเห็นบุญเห็นบาปเห็นในใจของเรานี่แหละถ้ามันสงบใจของเราก็เป็นบุญถ้ามันวุ่นวายใจของเราก็เป็นบาปบาปคือการคิดนึกปรุงแต่งอดีตอนาคตและจิตที่เป็นสมาธิคือปัจจุบันนั้นเราต้องฝึกจิตของตัวเองให้เป็นคนเราบางครั้งทำบุญขยันให้ทานขยันรักษาศีลแต่ไม่สนใจเรื่องการภาวนามันก็ได้บุญเพียงผิวเผินศรัทธาก็ไม่มั่นคงเจออะไรก็ยังวอกแวกวุ่นวายแสสายโยกโครงอยู่นั่นเราต้องฝึกจิตของตัวเองด้วยการทำสมาธิตั้งสติตัวรู้สมาธิคือความตั้งใจมั่นเราก็พิจารณาด้วยปัญญาเมื่อเรามีสมาธิแล้วเราก็ใช้ปัญญาของเราพิจารณาเห็นความเป็นจริงความเป็นจริงคือการที่เรามาทำความรู้สภาวะร่างกายจิตใจของตัวเองว่าร่างกายของเราเบื้องบนปลายผมจนถึงเบื้องล่างคือปลายเท้ามีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบเนี่ยมันมีอะไรบ้างอาการ32บางคนไม่เคยรู้เลยได้แต่
ทราบว่ามีอาการ 32 แต่เราไม่รู้ว่าอาการ 32 มีอะไรบ้างรู้แต่คร่าวๆอย่างนักบวชก็มาปฏิบัติอุปัชฌาย์ก็ให้ปัญจกรรมฐานพิจารณาเกศาผมโลมาขนนขาเล็บตันตาฟันตะโตตะโจหนังพิจารณากลับไปกลับมาหรืออย่างใดอย่างหนึ่งให้เห็นความเป็นจริง ผมก็เป็นของไม่เที่ยงเมื่อก่อนมันดำต่อไปมันก็หลุดร่วงขาวมันก็จากเราไปไม่ได้คงทนถาวรมันเป็นอนิจจังความไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงมันก็แปรสภาพมันก็เกิดความทุกข์ทุกข์เพราะอยากให้มันเที่ยงอยากให้มันอยู่อย่างนั้น ไม่ให้มันหลุดไปไม่ให้มันร่วงไปไม่ให้มันหายไปแต่มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นอนัตตาคือควบคุมไม่ได้ไม่ใช่ของเราผมก็ไม่ใช่ของเราฟันก็ไม่ใช่ของเราขนเล็บฟันหนังไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างเดียวอาการ 32เนี่ยเราอาศัยอยู่อาศัยใช้เดี๋ยวมันก็จากเราไปผมก็จากเราไปฟันก็จากเราไป ทุกอย่างก็จากเราไปหมดไม่เหลืออะไรเลยเหลือแต่ความว่างเปล่าฉะนั้นคนเราก็ต้องพิจารณาให้เห็นความเป็นจริงของชีวิตคนเราเกิดมาจะได้ไม่หลงวันหลงวัยหลงเกิดหลงแก่หลงเจ็บหลงตายหลงพบหลงชาติหลงว่ามันมีความสุขแต่แท้ที่จริงแล้วมันก็มีแต่ความทุกข์เพราะอะไรเพราะเราบังคับไม่ได้เลย มีตาก็ทุกข์เพราะตามีหูก็ทุกข์เพราะหูมีอวัยวะน้อยใหญ่เนี่ยทุกข์หมดเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนมันมีอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวหิวมันมีทั้งวันทั้งคืนเราไม่สามารถควบคุมมันได้ว่าอย่าหิวอย่าปวดอย่าเมื่อยอย่าหนาวอย่าร้อนอย่าหิวอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายอย่าจากโลกนี้ไปเราไม่สามารถเป็นเจ้าของได้ ฉะนั้นการอยู่ของเราเนี่ยอยู่เพื่ออะไรเราต้องพิจารณาให้เห็นความเป็นจริงเราอยู่เพื่อสะสมบุญพระพุทธองค์ตรัสรู้ต้องการขนหมูสัตว์นี้ออกจากทุกข์พระพุทธองค์ตรัสรู้เรื่องของความทุกข์เป็นอันดับแรกในการตรัสรู้มีปัญญาเข้าไปรู้ทุกข์ว่ากายของคนเราเนี่ยขันธ์ห้าเนี่ยมันเป็นที่อยู่ของทุกข์ โรคก็เป็นทุกข์เวทนาก็เป็นทุกข์สัญญาก็เป็นทุกข์สังขารก็เป็นทุกข์วิญญาณก็เป็นทุกข์เราอยู่กับกองทุกข์ห้ากองเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักความเป็นจริงเราก็หลงในรูปหลงในเวทนาหลงในสัญญาสังขารวิญญาณก็กลายเป็นคนไม่รู้คนไม่รู้ก็เรียกว่าคนมีอวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้แล้วคนเราส่วนใหญ่เนี่ย ที่ยังเกิดอยู่เนี่ยมันมีอวิชชามามีความไม่รู้มาแล้วคนรู้เขาไม่อยากเกิดอย่างพระอรหันต์เนี่ยท่านดับความเกิดเสียได้ท่านไม่เกิดเมื่อท่านไม่เกิดท่านก็ดับความทุกข์ได้ไม่มีรูปไม่มีเวทนาไม่มีสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่ต้องทุกข์ รูปก็มีเวทนาก็มีสัญญาก็มีสังขารก็มีวิญญาณก็มีล้วนแล้วแต่อยู่ในกองทุกข์ทั้งนั้นนั่นเราต้องพิจารณาเห็นทุกข์ถ้าเราไม่เห็นทุกข์เราก็ออกจากทุกข์ไม่ได้พระองค์ตรัสรู้ทุกข์พระองค์ก็รู้เหตุของทุกข์ว่าอะไรทําให้ทุกข์นั้นเกิดขึ้นสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกข์นั้นเกิดขึ้นสมุทัยคืออะไรคือตัวตัณหา ตัณหาคือความทยานอยากมีกามตัณหาเป็นต้นพอใจในรูปพอใจในเสียงพอใจในกลิ่นพอใจในรสพอใจในสัมผัสพอใจในการปรุงแต่งคือธรรมารมณ์เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วนั่นแหละคือวัตตะความเวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆนรกบ้างเปรตบ้างอสุรกายบ้างสัตว์เดรัจฉานบ้างมนุษย์บ้างเทวดาบ้างล้วนแล้วแต่เกิดจากตัณหาคือความ อยากทั้งสิ้นเมื่อรู้ที่เกิดของทุกข์ก็ดับตัณหานั้น
ดับกามตัณหาไม่ยินดีในรูปไม่ยินดีในเสียงไม่ยินดีในกลิ่นในรสในสัมผัสในการปรุงแต่งสามารถดับเหตุของทุกข์ได้คือตัณหากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาตัณหาสามอันนี้เราเป็นชาวพุทธต้องรู้เพราะอะไรเพราะทุกข์นั้นอยู่กับตัวเราทุกข์ไม่ได้อยู่ที่อื่นทุกข์ไม่ได้อยู่ข้างนอกทุกข์มันอยู่ภายในกายในใจเราเนี่ยแยกออกเป็นสองประเภทคือทุกข์กายกับทุกข์ใจทุกข์กายก็มีหนาวมีร้อนมีหิวมีกระหายมีปวดมีเมื่อยมีแก่มีเจ็บมีตายเนี่ยก็เรียกว่าทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจก็เกิดที่ใจใจเศร้าหมองใจเร่าร้อนใจขุ่นมัวใจวุ่นวายนี่ทุกข์มันเกิดทางใจนั่งก็ไม่เป็นสุขนอนก็ไม่เป็นสุขคิดไม่หยุดคนเราเนี่ยไอ้ความคิดที่มันคิดไม่หยุดเนี่ยมันทำให้เราเป็นทุกข์ถ้าเราหยุดคิดจะได้ทุกข์มันก็ดับนั้นการทำสมาธิเนี่ยให้จิตนิ่งให้จิตเฉยให้จิตว่างเนี่ยมันดับความทุกข์ได้นั้นคนเราเนี่ยจิตมันคอยจะแสสายปรุงแต่งคิดนึกอยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็คิดอยู่สองเรื่องสภาวะจิตเนี่ยแต่มาทบทวนมาดูแล้วคือเรื่องเก่ากับเรื่องใหม่เรื่องเก่าก็คืออดีตเรื่องใหม่ก็คืออนาคตคนเราคิดอยู่ท่านี้นั่งก็คิดเดินก็คิดนอนก็คิดกินก็คิดไม่อดีตก็อนาคตหมุนวนมาตลอดเวลาละจากอดีตก็ไปสู่อนาคตละจากอนาคตก็มาสู่อดีตอดีตทำให้เศร้าหมองอนาคตทำให้เร่าร้อนขุ่นมัวเนี่ยจิตมันมีอยู่สองอย่างเนี่ยเศร้าหมองกับขุ่นมัวถ้าเราจะทำจิตให้ผ่องใสต้องทำจิตให้อยู่กับปัจจุบันปัจจุบันจะทำให้จิตผ่องใสหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้พูดลมเข้าโทลมออกอยู่กับปัจจุบันเนี่ยนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้ทำอะไรก็รู้อยู่กับปัจจุบันจิตของเราจะผ่องใสความเศร้าหมองความขุ่นมัวก็จะหมดไปนั้นต้องฝึกจิตตัวเองจิตที่ฝึกดีแล้วเนี่ยย่อมนำความสุขมาสู่ตัวเองนั้นคนเราต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์ไม่มีใครปรารถนาความทุกข์คำว่าทุกข์ไม่อยากได้แม้ได้ยินก็ไม่อยากได้ยินแต่พระพุทธองค์สอนให้กำหนดรู้ทุกข์เป็นอันดับแรกนั่งก็เป็นทุกข์เนี่ยเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หิวมันมีอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมนั่งไปแป๊บเดียว5นาที10นาทีทุกข์มันเกิดแล้วเราไปยืน5นาที10นาทีก็ทุกเราไปเดิน5นาที10นาทีก็ทุกเราทำอะไรนานไม่ได้ทุกมันเกิดทุกแปลว่าทนได้ยากมันทนไม่ได้ที่เรามีอริยบท4ไว้เนี่ยเพื่อบรรเทาทุกพอนั่งมันปวดก็ไปยืนไปยืนมันเมื่อยก็ไปเดินเดินมันเมื่อยก็ไปนอนสลับจับเปลี่ยนหมุนเวียนเนี่ยกลางวันกลางคืนเนี่ยยืนบ้างเดินบ้างนอนบ้างเพื่อบรรเทาทุกนั่นเองมันอยู่ท่าเดียวไม่ได้อยู่ในอะไรบทเดียวไม่ได้มันทุกข์มากทุกข์จนทนไม่ไหวมันต้องสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเพื่อบรรเทาเท่านั้นแต่ทุกข์นั้นไม่ได้ไปไหนนั่งเมื่อไรก็ปวดมานั้นยืนเมื่อไรก็เมื่อยมานั้นมันมาตลอดเวลาทุกข์นี้มันอยู่กับเราตลอดนั้นศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาของผู้มีสติมีปัญญาคนไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีศรัทธาเข้าถึงพุทธศาสนาไม่ได้ให้ทานก็ให้ไปตามกาลเวลาไม่ได้ให้ด้วยศรัทธารักษาศีลก็รักษาไปตามกาลเวลาถึงเทศกาลเข้าพรรษาก็เข้มงวดทีหนึ่ง3เดือนมาสมาทานว่าพรรษานี้ข้าพเจ้าจะไม่ดื่มเหล้าจะไม่เล่นการพนันพอออกพรรษานี่โอ้โห9เดือนเข้าพรรษา3เดือนเท่านั้นเองอีก9เดือนนี่เละเทะค
ินไม่หยุดไม่หย่อนเมาไม่มีบัญญะบัญญังนี่เขาเรียกว่าเราไม่ได้มีปัญญาไม่ได้มีศรัทธาจริงๆตัวปัญญามันไม่เกิดไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเราเลิกได้แล้ว3เดือนเนี่ยเราจะไปกินทำไมเลิกมันไปตลอดชีวิตเลยชีวิตตังไปเลยชีวิตนี้ข้าพเจ้าจะไม่ดื่มเหล้ารักษาศีลห้าบริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มโชราเมลัยละเว้นอบายมุขชีวิตมีแต่ความสุขครอบครัวมีความสุขสังคมมีความสุขสีเลนะสุขติงยันติศีลนำความสุขมาให้คนไม่มีศีลก็ไม่มีความสุขทะเลาะเบาแวงกันเบียดเบียนกันจีปนกันลักขโมยกันผิดลูกผิดเมียผิดสามีภรรยาคนอื่นพูดโกหกพูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้อพูดเรื่องไร้สาระดื่มสุราเมรัยเหล้าเบียร์สิ่งเสพติดทุกชนิดเอาหมดชีวิตจะมีความสุขได้ยังไงครอบครัวจะมีความสุขได้ยังไงมันหาความสุขไม่เจอมีแต่ความทุกข์ทะเลาะกันเบียดเบียนกันจี้ปล้นกันนะติดเหล้าติดการพนันไม่มีเงินเที่ยวเตะไม่มีเงินเสพยาก็ไปจี้ไปปล้นไปฆ่าเขาเอาทรัพย์เข้ามาทำให้สังคมเดือดร้อนวุ่นวายมันมาจากอะไรมาจากที่เราไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีศรัทธาในการรักษาศีลไม่มีศรัทธาในการให้ทานให้ไปอย่างนั้นแหละไม่รู้ว่าให้เพื่ออะไรทานนั้นมีกี่อย่างมีอะไรบ้างเราก็ไม่เคยรู้ไม่เคยศึกษาไม่เคยค้นคว้านึกแต่ให้วัตถุอย่างเดียวให้ข้าวให้น้ำให้ยารักษาโรคให้เครื่องนุ่งห่มที่จริงมันมีมากกว่านั้นมีอภัยทานมีธรรมทานอันเหนือไปกว่านั้นมีอานิสงส์มากกว่านั้นแต่เราไม่รู้เลยไม่ได้ศึกษาไม่ได้สนใจแล้วเราก็มีแต่ความทุกข์ทุกข์ขึ้นมาก็หาทางแก้หาทางกะหาทางออกกันก็หาไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราไม่มีสติไม่มีปัญญามันหาทางแก้หาทางออกไม่ได้มันหาได้ก็ไปในทางที่ผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เป็นสัมมาทิฏฐิไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนานั้นคนเราทุกวันนี้ก็แก้ปัญหาในทางที่ผิดกันทั้งนั้นเพราะไม่เอาหลักของพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตของเราทานก็ไม่สมบูรณ์ศีลก็ไม่สมบูรณ์สติก็ไม่สมบูรณ์ฝึกให้มีสติตัวรู้นั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้พูดรู้ทำรู้แต่เราไม่มีเลยสติหายหมดตัวรู้หายหมดคิดได้สายแล้วบางคนคิดได้ทำลงไปแล้วพูดไปแล้วแก้ไม่ได้เพราะเราขาดสติถ้ามีสติมันยับยั้งก่อนคิดก่อนพูดก่อนทำมันใคร่ครวญไตรตรองก่อนสิ่งที่เราจะพูดสิ่งที่เราจะคิดสิ่งที่เราจะทำผลของมันคืออะไรผลดีหรือผลเสียมันจะพิจารณาก่อนพูดก่อนทำก่อนคิดนี่เขาเรียกว่ามีสติคนไม่มีสติก็พูดโดยไม่คิดทำโดยไม่คิดคือไม่ได้พิจารณาก่อนใคร่ครวญก่อนไตรตรองก่อนว่าอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นโทษแล้วก็ทำไปก็เกิดทุกข์เกิดโทษแก้ไม่ได้ทำลงไปแล้วก็ไปติดคุกติดตารางบางคนก็ถึงแก่ชีวิตต่อสู้หนีคดีพอตำรวจตามไปเจอก็ต่อสู้เจ้าหน้าที่ก็ถูกวิสามัญฆาตกรรมมีเยอะไปในสังคมเพราะอะไรเพราะเราไม่เอาศีลเอาธรรมไม่ได้ใช้สติไม่ใช้ปัญญาไม่มีศรัทธาในการเข้ามาศึกษาธรรมะเรียนรู้หลักการปฏิบัติตนว่าเป็นคนดีคนดีเขามีข้ออะไรบ้างที่ควรทำพระเจ้าสอนให้ละชั่วทำดีทำจิตให้ผ่องใสสามประการเป็นหน้าที่ของชาวพุทธทุกคน
เรามีหน้าที่ละชั่วแล้วก็ทำความดีแล้วก็ทำจิตให้ผ่องใสสามประการเท่านั้นเองไม่ต้องทำอะไรมากนั้นถ้าเราทำได้อย่างนี้ชีวิตของเราก็มีความสุขมีความเจริญอยู่ที่ไหนก็มีความสุขอยู่บ้านบ้านก็มีความสุขน่าอยู่เจอหน้ากันทุกคนก็ไม่ทะเลาะเบาแว้งกันเป็นผู้ให้เป็นผู้มีเมตตาเป็นผู้มีปัญญาช่วยเหลือเกื้อกูลกันแบ่งเบาภาระกันเห็นไหมคนมีสติมีปัญญาเขาสามารถช่วยคนอื่นได้อย่างพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์ที่มาตรัสรู้ก็มาช่วยหมู่สัตว์นั่นเองช่วยคนที่มีสติปัญญาน้อยให้ได้มีสติปัญญามากเพิ่มพูนสติฝึกสติให้มากขึ้นฝึกปัญญาตัวรู้ตัวละความเห็นผิดละบาปละสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษนี่แหละเรามีของดีคือพุทธศาสนาของดีที่เรามีอยู่เนี่ยเราไม่เคยนำไปใช้เลยทานเป็นของดีศีลเป็นของดีภาวนาทำให้มีสติมีปัญญามีสมาธิเป็นของดีแต่เราไม่เคยใช้เลยไม่เคยฝึกฝนของดีเอาไปใช้เลยชีวิตนี้แล้วเราจะเจอของดีได้อย่างไรนั่นเราเนี่ยขาดอะไรขาดของดีที่มีอยู่คำสอนของพระเจ้าเนี่ยเป็นของที่ประเสริฐหาที่ไหนไม่ได้ในโลกนี้มีอยู่ในหลักของพุทธศาสนาเท่านั้นหลักศาสนาอื่นไม่มีเรานี่โชคดีเกิดเป็นคนพุทธเนี่ยชาวพุทธเนี่ยมีพุทธศาสนาให้เราได้ศึกษามีพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำทางมีครูบาอาจารย์เป็นผู้ชี้แนะเราเนี่ยโอ้โหมันประเสริฐกว่าถูกรางวัลที่1เป็นหมื่นล้านแสนล้านอีกไอ้หมื่นล้านแสนล้านนะซื้อสวรรค์ไม่ได้ซื้อนิพพานไม่ได้ซื้อความพ้นทุกข์ไม่ได้มีมากก็ทุกข์มากนะฉะนั้นถ้าเรารู้จักใช้ชีวิตของเราเนี่ยแม้เรามีไม่มากมีน้อยแต่เรารู้จักใช้รู้จักใช้ชีวิตของตัวเองให้ถูกหลักของพุทธศาสนามีทานมีศีลมีภาวนาทานก็ไม่ต้องมีเงินก็ให้ทานได้ให้อภัยทานเห็นไหมสูงกว่าวัตถุทานให้ข้าวให้น้ำถ้าคนฉลาดเขาก็ให้อย่างนี้เราไม่มีเงินไม่มีปัจจัยอย่างอื่นเราก็ให้อภัยทานอภัยทานคือความไม่เกลียดไม่โกรธไม่อิจฉาไม่พยาบาทไม่คิดปองร้ายใครเนี่ยมันมีอานิสงส์มากมีความสุขมากมากกว่าวัตถุทานที่เราให้กันอีกเราให้ข้าวให้น้ำก็ยังมีความโกรธยังมีอิจฉายังมีพยาบาทแต่ให้อภัยนี่ไม่มีเห็นไหมมีอานิสงส์มากกว่ามีความสุขมากกว่าไม่ต้องเสียทรัพย์ไม่ต้องเสียเวลาอยู่ที่ไหนก็ให้ได้อยู่ที่บ้านก็ให้ได้อยู่ที่ทำงานก็ให้ได้เราให้ได้ทุกที่ให้ได้ทุกเวลาให้ได้ทุกโอกาสนั้นคนเราทุกวันเนี่ยมันขาดสติขาดปัญญาขาดศรัทธาเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วชีวิตของเราจึงหาความสุขหาความเจริญได้ยากมันสุขก็สุขชั่วครั้งชั่วคราวมันคนถูกหวยสุขแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ทุกข์อีกแล้วพอเงินหมดก็ทุกข์เพราะอะไรเพราะไม่รู้จักใช้เงินให้เป็นประโยชน์ใช้ทรัพย์ให้เป็นประโยชน์ไปใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายไปเล่นการพนันไปติดยาเสพติดนี่แป๊บเดียวหมดเป็นทุกข์เป็นโทษเที่ยวกินเที่ยวเล่นเที่ยวดื่มใช้ของแบรนด์เนมเห็นเขามีอะไรก็อยากจะมีอย่างเขาเนี่ยทุกข์หมดแหละมันต้องใช้คำว่าพอเพียงที่ในหลวงรัชกาลที่9พระองค์สอนไว้นะคำว่าพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงอยู่มีความสุขโยมแล้วคนใช้หลักที่ในหลวงท่านดำเนินการให้ดูทำให้ดูเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างเอาไปใช้ชีวิตมีความสุขหมดนะพระองค์ทำให้ดูนะไม่ว่าจะเป็นยาสีฟันไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาไม่ว่าจะเป็นฉลองพระบาทของพระองค์ซ่อมแล้วซ่อมอีกเขาซื้อให้ใหม่พระองค์ก็ไม่เอาบอกของเก่ายังใช้ได้
ยังซ่อมได้ใช้ได้ยอมลองไปดูของคนที่มีกินมีใช้ในสังคมรองเท้านี่เป็นร้อยๆคู่ซื้อไว้ทำไมซื้อไว้โชว์ว่าข้าก็มีฉันก็มียี่ห้อนี้เป็นแบรนด์เนมมีไม่มากคนที่จะซื้อได้ต้องเป็นเศรษฐีมีเงินเอาไว้โชว์เอาไว้อวดกันเห็นไหมมีประโยชน์อะไรโยมประโยชน์เอาไว้โชว์แต่ไม่ได้เอาไว้ใช้นั่นคนเราทุกวันนี้มันขาดสติขาดปัญญาแล้วคนมีสติปัญญาเขาใช้คุ้มค่าคู่หนึ่งก็ใช้คุ้มเลยโยมไม่ต้องเสียทรัพย์มากเสียครั้งเดียวแต่ใช้คุ้มในหลวงรัชกาลที่9ทำเป็นแบบอย่างให้เราดูสอนเราทุกอย่างอยู่ยังไงใช้ยังไงเห็นไหมพระองค์ไม่เคยหยุดเลยโครงการของพระองค์ใน 4,000 กว่าโครงการเกือบ 5,000 โครงการที่ช่วยเหลือประชาชนตั้งแต่พระองค์ขึ้นครองราชนี่ไม่ได้หยุดเลยฝนตกแดดออกพระองค์เสด็จไปทุกที่ไปช่วยเหลือประชาชนของพระองค์แต่พวกเราเนี่ยถึงวันหยุดก็นอนพักผ่อนสบายให้หลวงไม่สบายเลยต้องเสด็จดำเนินไปทุกที่ถิ่นทุรกันดารมืดค่ำฝนตกน้ำท่วมไปหมดเห็นไหมพระกรณียกิจของพระองค์ที่มาฉายให้ดูเราทำได้ไหมครึ่งหนึ่งได้ไหมไม่ได้ฝนตกเราก็ไม่ไปแล้วจะไปทำไมมันเปียกเข้าร่มดีกว่าแล้วเดินไปไม่ให้ลำบากทำไมเห็นไหมพระองค์เหน็ดเหนื่อยตรักตรำใช้ชีวิตเนี่ยเพื่อไข่เพื่อพวกเราเพื่อความสุขสบายของพวกเราพระองค์เป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าแต่พวกเราล่ะใช้ชีวิตแบบฟุ่มเฟือยไร้ค่าไร้ประโยชน์ให้มันหมดไปวันวันหนึ่งหายใจก็หายใจทิ้งไปวันวันหนึ่งทั้งที่ลมหายใจมันมีค่ามากหายใจเข้าก็มีค่าหายใจออกก็มีค่าถ้ามันไม่มีลมเนี่ยมันหมดค่าทันทีแต่เราไม่สนใจเลยลมเข้าก็ไม่รู้ลมออกก็ไม่รู้ไม่สนใจใยดีนี่ก็เรียกว่าเราไม่รู้คุณค่าของลมงั้นเราเป็นชาวพุทธเนี่ยหลักของพุทธศาสนาเนี่ยคำว่าพอเพียงก็คือคุณธรรมสันโดษสันโดษว่าแปลว่าพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีแล้วก็ยินดีในสิ่งที่ตัวเองได้คือมีเท่าไหร่พอใจเท่านั้นมีร้อยก็พอใจในร้อยมีล้านก็พอใจในล้านยินดีตามได้หมายถึงว่าเราได้เท่าไหร่ได้เงินเท่าไหร่เราก็ยินดีตามนั้นเรามีค่าครองชีพมีรายได้เท่าไหร่เราก็พอใจในสิ่งที่เรามียินดีในสิ่งที่เราได้ไม่ใช่เขาได้ล้านหนึ่งเราก็อยากได้เขาล้านหนึ่งเหมือนกันเขาได้เงินเดือนเป็นหมื่นเราก็อยากได้เป็นหมื่นก็เขาเหมือนกันทำไงจะได้ไปวิ่งเต้นไปซื้อตำแหน่งเห็นไหมทุกวันนี้มีมากมายในสังคมเพราะไม่รู้จักประมาณไม่ได้เอาธรรมะไปใช้คุณธรรมสันโดษไม่มีเห็นเขามีรถเห็นเขามีบ้านเห็นเขามีอะไรที่มันหรูหรามีแบรนด์เนมเราก็อยากมีอย่างเขามั่งบางคนไปกู้หนี้ยืมสินมาใช้บัตรเครดิตโอ้คนนู้นเขาก็รูดคนนี้เขาก็รูดบัตรกันเราก็ไปสมัครบ้างรูดไปรูดมาติดลบโยมเป็นคนล้มละลายน่าสงสารไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักประมาณในการบริโภคไม่ได้ใช้หลักคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละเพราะเราไม่ศึกษาธรรมะเราไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสอนให้เป็นคนสันโดษ
มาเป็นชนิดชีวิตของเราก็มีแต่ความทุกข์ทุกข์เพราะไม่ได้ทุกข์เพราะไม่ได้ดังใจอยากได้นั่นก็ไม่ได้อยากได้นี่ก็ไม่ได้อยากเป็นนั้นก็เป็นไม่ได้อยากเป็นอันนี้ก็เป็นไม่ได้ทุกข์มันเกิดทันทีเพราะเราไม่ยินดีตามได้พอใจตามมีสิ่งที่เรามีเราเป็นนะบางคนเกิดมาเป็นมนุษย์อยู่แล้วดีอยู่แล้วมนุษย์คำว่ามนุษย์เนี่ยมันสูงอยู่แล้วสูงกว่าสัตว์ทั่วไปมีสติมีปัญญามีความสามารถแต่เราไม่ได้ใช้ความสามารถของความเป็นมนุษย์ในทางที่ถูกต้องมนุษย์ก็มีหลายประเภทนะที่เขากล่าวไว้มนุษย์โสก็มนุษย์ที่ใจสูงมนุษย์โสสิท่านเป็นมนุษย์หรือมนุษย์อยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่มีใจมันสูงสูงกว่าสัตว์เดรัจฉานรู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักบุญรู้จักบาปรู้ว่าอะไรควรทำอะไรควรละนั่นก็ว่าความเป็นมนุษย์อย่างน้อยต้องมีศีล5บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนความเป็นมนุษย์จึงจะสมบูรณ์ถามว่าเรามีไหมศีล5เนี่ยมีเหมือนกันบางครั้งบางคราวไม่ได้มีทุกวันบางวันก็ขาดบางวันนึงก็มีแค่ข้อเดียวบางวันก็มีแค่สองข้อบางวันแทบไม่มีเลยความเป็นมนุษย์ไม่เหลือเลยศีลห้าไม่มีขาดไปข้อก็เหลือ75แล้วความเป็นมนุษย์เหลือ75ไม่เต็มร้อยคนเราทุกวันนี้ก็ขาดกันไปเรื่อยความมนุษย์ก็ล้อยล้อลงเรือน้อยลงเรือน้อยลงเห็นไหมเวลาเจอกันก็เนี่ยนำหน้าด้วยสัตว์เนี่ยทุกวันกันเขาเรียกกันเนี่ยสัตว์นั่นสัตว์นี่ใช่ไหมใช้คำนำหน้าความเป็นมนุษย์เพราะอะไรเพราะจิตใจเราไม่สูงนั้นศีลธรรมเนี่ยถ้าเรานำมาปฏิบัติมันเกิดทานก็ทำให้เกิดความสุขอยู่ร่วมกันแล้วมีความสุขคนเราถ้าอยู่แล้วให้กันเนี่ยแบ่งปันกันเนี่ยมันมีความสุขในครอบครัวเราเองเนี่ยพ่อแม่ก็ให้ลูกลูกก็ให้พ่อแม่สามีให้ภรรยาภรรยาให้สามีมีความสุขไหมเจอหน้ากันก็ให้มีมากมีน้อยก็แบ่งปันกันให้กันทุกคนมีความสุขหมดเจอหน้าก็มีคนจะให้อย่างเดียวไม่มีคนที่จะรับถ้าที่ไหนไม่มีคนให้สามีก็ไม่ให้ภรรยาภรรยาก็ไม่ให้สามีพ่อแม่ไม่ให้ลูกลูกไม่ให้พ่อแม่มันหาความสุขไม่ได้เลยโยมมีแต่ความทุกข์มีแต่ความทรมานมีแต่ความเดือดร้อนเห็นไหมผลของการให้มันมีความสุขทันทีขณะที่ให้นั้นคนเราต้องอยู่ด้วยการให้การเสียสละเรายกตัวอย่างกันในหลวงรัชกาลที่9ที่ให้แก่พวกเราเห็นไหมไม่เห็นแก่เน็ดแก่เหนื่อยพระเสโทในไหลท่วมพระวรกายชุ่มโชกไปด้วยพระเสโทเหงื่อไม่เคยบ่นเลยว่าเหนื่อยไม่เคยเอ่ยปากเลยเคยได้ยินในหลวงบ่นว่าเหนื่อยไหมท้อไหมแท้ไหมไม่มีพวกเราล่ะหันมากับพิจารณาที่เรามั่งเรามีการบ่นเหนื่อยเมื่อยแล้วไม่ไปแล้วเนี่ยก็เรียกว่าเราไม่ได้พิจารณาตัวเองเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ความเสียสละไม่มีส่วนรวมไม่มีเห็นแก่ส่วนตัวฉะนั้นเราอยู่ในสังคมเราต้องเป็นผู้เสียสละแบ่งปันเห็นไหมรัชกาลที่10นี่ก็จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจรับสมัครเห็นไหมมีคนไปสมัครทุกวันเยอะหมดแล้วทำความดีด้วยหัวใจเอาหัวใจไปทำความดีเด็กเล็กไปหมดปลูกฝังให้เด็ก
ทำความดีเป็นผู้เสียสละเป็นผู้แบ่งปันเป็นผู้ช่วยเหลือผู้อื่นแล้วเราได้เสียสละได้แบ่งปันได้ช่วยเหลือใครหรือยังไม่ต้องมากช่วยเหลือตัวเองก่อนเริ่มต้นเนี่ยช่วยเรามีสติช่วยเรามีสมาธิช่วยเรามีปัญญาก่อนมาวัดเนี่ยมาช่วยตัวเองก่อนมาปลูกฝังศรัทธาให้มันเพิ่มพูนเมื่อศรัทธามันเต็มแล้วก็มีปัญญาเพิ่มพูนปัญญาของเราปัญญาอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวเราพิจารณานั่งก็รู้เดินก็รู้นอนก็รู้กินก็รู้คิดก็รู้รู้ที่ไหนรู้ที่กายกับใจกายก็รู้ใจก็รู้ใจคือความคิดเนี่ยมันคิดอะไรอยู่เห็นความคิดตัวเองรู้ความคิดตัวเองรักก็รู้ชังก็รู้โกรธก็รู้โลภก็รู้หลงก็รู้เอาตัวรู้เข้าไปดูเข้าไปกำกับความคิดของตัวเองคือเข้าไปเห็นว่ามันคิดอะไรนั่งคิดอะไรเดินคิดอะไรนอนคิดอะไรกินคิดอะไรแล้วทำไงจะหยุดความคิดนี้ได้ก็ต้องอาศัยปัจจุบันนี้แหละพยายามดึงมันมาบ่อยๆมีสติบ่อยๆแล้วมันจะดึงจิตตัวเองกลับมาอยู่กับกายใจมันจะไม่ออกไปข้างนอกฟุ้งซ่านไปอดีตไปอนาคตอดีตก็เศร้าหมองอนาคตก็เร่าร้อนมาเศร้าหมองยังไงอดีตบางคนว่าเพราะอดีตเรากลับไปแก้ไขไม่ได้อะไรที่เป็นอดีตนี้เราแก้ไขไม่ได้หมดสิทธิ์เมื่อเช้านี้เมื่อวานนี้หรือที่แล้วแล้วมานี้เราไม่สามารถย้อนเวลาได้พูดง่ายๆเราไม่สามารถจะย้อนเวลากลับไปแก้ไขอดีตได้เลยมันผ่านแล้วต้องผ่านไปคิดทำไมคิดไปก็เศร้าหมองอดีตทำให้เราเศร้าหมองคิดไปโอ้ถ้าเรารู้นี่เราแก้จะก็ดีแต่มันกลับไปไม่ได้จะคิดทำไมในเมื่อเรากลับไปไม่ได้ย้อนอดีตไม่ได้ย้อนเวลาไม่ได้เรากลับไปไม่ได้เราก็ไม่ควรคิดแล้วอนาคตล่ะอนาคตบ่ายนี้ค่ำนี้เรายังไม่รู้เลยมันจะเป็นอย่างไรเมื่อเราไม่รู้เราคาดการไปก่อนเราคิดไปล่วงหน้าเรียกวาดฝันอนาคตเป็นการวาดฝันบางคนนอนหลับแล้วฝันไปความฝันของคนไม่เหมือนกันแต่บางคนก็ฝันอยากจะเป็นนั่นฝันอยากจะเป็นนี่อยากจะทำอย่างนั้นอยากจะทำอย่างนี้แต่เมื่อตื่นขึ้นมามันไม่เป็นไปตามความฝันของตัวเองมันมองไม่เห็นไอ้ที่ฝันไปนะมันมองไม่เห็นอนาคตคือสิ่งที่ยังมองไม่เห็นเราคิดไปก็เท่านั้นเดาไปก็เท่านั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยเราแก้ได้หมดสิ่งที่แก้ได้คือปัจจุบันปัจจุบันคิดไม่ดีเราก็คิดดีซะเห็นไหมแก้ได้แล้วเราคิดดีแล้วปัจจุบันเราพูดไม่ดีเคยพูดหยาบคายเคยพูดโกหกเคยนินทาเขาเราหยุดซะแก้ได้ไหมได้เห็นไหมการแก้ต้องอยู่กับปัจจุบันแล้วปัจจุบันนี้จะกลายเป็นอดีตพอมันผ่านไปจะกลายเป็นอดีตเป็นอดีตอะไรเป็นอดีตที่ดีเพราะเราแก้ไขแล้วแก้ไขไปจากปัจจุบันเนี่ยเลยกลายเป็นอดีตที่ดีได้เพราะปัจจุบันเราคิดดีพูดดีทำดีอดีตก็ไปจากปัจจุบันนี่แหละอนาคตก็ไปจากปัจจุบันเนี่ยนั้นปัจจุบันเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องแก้ไขอย่างอื่นแก้ไขไม่ได้อดีตก็แก้ไขไม่ได้อนาคตก็แก้ไขไม่ได้แต่ปัจจุบันแก้ไขได้หมดแต่เราลืมปัจจุบันกันหมดไม่คิดจะแก้ไขไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงไม่คิดจะปรับปรุงเคยคิดไม่ดีก็คิดอยู่อย่างนั้นเคยพูดไม่ดีก็พูดอยู่อย่างนั้นเคยทำไม่ดีก็ทำอยู่อย่างนั้นเราเคยคิดแก้ไขบ้างไหมอันนี้ต่างหากที่เราต้องมาทบทวน
ขบวนการในการประพฤติปฏิบัติแล้วเราจะพบแต่สิ่งที่ดีในชีวิตของเราถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีชีวิตของเราก็มีแต่ความสุขทุกคนคิดดีเหมือนกันหมดคิดไม่ให้ร้ายใครไม่ทำร้ายใครไม่เบียดเบียนใครชีวิตก็มีความสุขมันก็เริ่มต้นมาจากทานจากศีลนี่แหละเป็นผู้กำกับดูแลชีวิตของเราไว้ไม่ละเมิดถ้าไม่มีทานไม่มีศีลพวกเราก็ละเมิดกันเข็นฆ่ากันประหัตประหารกันลักขโมยจี้ปล้นผิดสามีผิดภรรยาพูดโกหกพูดคำหยาพูดส่อเสียดพูดนินทาเขาให้ร้ายเขาเพ้อเจ้อเรื่องไร้สาระสุราเมรัยเครื่องดื่มของมึนเมาทุกชนิดยาอียาไอยาเสพติดทุกยี่ห้อเอาหมดมันมีแต่ความเดือดร้อนทั้งนั้นเลยสังคมที่พระเจ้าบัญญัติวันนี้เห็นทุกข์เห็นโทษของมันเห็นภัยของมันพระองค์จึงสอนให้เรานี้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลในธรรมแล้วชีวิตของเราจะมีความสุขมีความเจริญไม่ใช่โลกนี้อย่างเดียวไปสู่โลกหน้าด้วยเมื่อเราจากโลกนี้ไปชีวิตของเราก็จะไปสู่ภพภูมิที่มีความสุขมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติจนถึงพระนิพพานสมบัติสมบัติพวกนี้ได้มาจากการสร้างการทำทานศีลภาวนานั่นเองมันเราเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ใช่ใครก็เป็นได้ไม่ใช่ใครก็อยากเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้เกิดไม่ใช่มนุษย์ต้องมีศีลมีธรรมถึงได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วคนเรานึกว่าพอตายแล้วเราก็เป็นมนุษย์อีกชาตินี้เราเป็นมนุษย์และชาติหน้าเราก็เป็นมนุษย์ไม่ใช่โยมมันขึ้นอยู่กับบุญธรรมกรรมแต่งบุญที่ทำเอาไว้เคยให้ทานเคยรักษาศีลเคยสวดมนต์เคยภาวนามันจึงได้เป็นมนุษย์โยมบางคนทำท่าจะเป็นนะไม่ได้เป็นเห็นไหมอยู่ในท้อง4เดือน5เดือนไปแล้วบางคนเป็นมนุษย์ได้นาทีเดียวลืมตาดูโลกแป๊บเดียวไปแล้วความเป็นมนุษย์หมดบางคนชั่วโมงบางคนวันบางคนเดือนไปแล้วโยมอยู่ไม่ได้ทำบุญมาแค่นั้นบุญของความเป็นมนุษย์มีแค่นั้นโยมทำมานิดเดียวก็ได้อยู่นิดเดียวได้เป็นมนุษย์นิดเดียวเราไม่ได้พิจารณาเองรอบๆข้างเราเนี่ยคนในสังคมที่เราเห็นอยู่เนี่ยเราพบปะผู้คนมากมายคนนั้นทำไมเป็นอย่างนั้นคนนี้ทำไมเป็นอย่างนี้คนนั้นทำไมพิกลพิการเหตุของมันมีอยู่โยมคนที่เกิดมาพิกลพิการง่อยเปียเสียขาปัญญาอ่อนอะไรต่างๆมาจากบาปที่ให้ผลบาปให้ผลเป็นความทุกข์เกิดมาแล้วต้องมีทุกข์ทรมานบางคนเห็นไหมเกิดมาพิการตั้งแต่กำเนิดช่วยตัวเหลือตัวเองไม่ได้น่าสงสารหมอก็ช่วยไม่ได้ใครก็ช่วยไม่ได้ผลแห่งกรรมแต่เป็นกรรมที่ไม่ดีกรรมที่เป็นบาปเป็นอกุศลสร้างเอาไว้ทำเอาไว้มันให้ผลโยมกรรมมันให้ผลต้องมาทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนั้นมีความปวดมีความเจ็บมีความทุกข์มีความทรมานแสนสาหัสบางคนกระดิกกระเดี้ยไม่ได้ต้องยกไปยกมาน่าสงสารมากเห็นไหมผลกรรมที่เขาทำเอาไว้เราไม่เคยมองเลยเราจึงไม่รู้ว่าบุญมีบาปมีบางคนทำไมก็สุขสบายเกิดมามีกินมีใช้มีชื่อเสียงมีทรัพย์สมบัติเพราะบุญที่เขาทำเอาไว้โยมไม่มีใครให้เขาหรอกเขาทำของเขามาถึงเวลาบุญมันก็บันดาลให้เขามีความสุขเกิดมาเขาก็มีความสุขบุญนำพาเขาไปสู่ความสุขความเจริญบางคนเกิดมาเห็นไหมยากจนข้นแค้นเสื้อผ้าไม่มีจะนุ่งข้าวไม่มีจะกินที่อยู่ก็ไม่มีที่นอนก็ไม่มีอาศัยตรงนู้นทีตรงนี้ทีทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะเขาไม่เคยให้ทานท
านเขาไม่เคยทำเอาไว้อดอดอยากอยากยากจนบางคนอดหลายมื้อกว่าจะได้กินสักมื้อหนึ่งบางคนไปหาตามทางขยะนะเศษอาหารที่เขาทิ้งไม่มีจะกินโยมเพราะอะไรเพราะผลของทานที่ตัวเองไม่ได้สร้างไม่ได้ทำมันมีผลทั้งนั้นโยมมีเหตุมีผลของมันทั้งนั้นเหมือนพวกเรานี่แหละก็มีเหตุผลกันทั้งนั้นที่ได้มาทำความดีที่ได้มาเจอกันเนี่ยเพราะเคยทำบุญร่วมกันมาเคยให้ทานร่วมกันมาเคยรักษาศีลร่วมกันมาเคยฟังธรรมปฏิบัติธรรมร่วมกันมาผลบุญก็ส่งผลมาเจอกันมาสร้างความดีร่วมกันอีกมาชักจูงกันแนะนำกันว่าควรจะทำความดีนะชีวิตเรานี้ไม่รู้เมื่อไหร่จะจากโลกนี้ไปกำหนดไม่ได้วันตายนี้กำหนดไม่ได้ไม่รู้จะตายเมื่อไหร่วันนี้พรุ่งนี้บ่ายนี้ยังไม่รู้เลยไม่มีใครบอกล่วงหน้าจะต้องตายทุกคนตายแล้วไปไหนนี่แหละเราเคยสงสัยไหมว่าตายแล้วไปไหนเราต้องหาคำตอบให้พุทธศาสนามีคำตอบให้ถ้าเราสวดมนต์นั่งสมาธิจิตสงบเมื่อไหร่เราจะรู้ว่าตายแล้วไปไหนไม่ต้องไปถามใครว่าตายแล้วไปบุญมีไหมบาปมีไหมนรกมีไหมสวรรค์มีไหมนิพพานมีไหมมันเห็นด้วยตัวเองปัจจัตตังรู้ได้เฉพาะตนในคนที่ยังสงสัยยังถามคนโน้นคนนี้อยู่นะคนไม่สวดมนต์ภาวนาไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาไม่มีหลักของพุทธศาสนาหลักของพุทธศาสนาไม่ต้องไปถามใครสวรรค์ในอกนรกในใจมันอยู่ในใจเราหมดแล้วว่าเราตายแล้วจะไปไหนคำตอบมันอยู่ที่ใจตัวเองเนี่ยสงบแล้วมันจะเห็นเลยว่าตัวเองจะไปไหนนั้นคนเราทุกวันเนี่ยประมาทพุทธเจ้าบอกประมาทในวัยในชีวิตบางคนว่าละยังหนุ่มยังสาวอยู่และถามว่าหนุ่มสาวตายไหมตายทุกวันโยมเด็กก็ตายโตขึ้นมาหน่อยก็ตายหนุ่มสาวก็ตายตายทุกวันวันหนึ่งนับไม่ถ้วนแล้วเราจะไม่ตายหรือเป็นไปไม่ได้ทุกคนก็รอความตายกันทั้งนั้นกำลังเดินเข้าไปหาความตายกันทุกคนมีความตายไม่ได้แล้วจะตายยังไงให้มีความสุขอันนี้เราเลือกได้โยมเลือกไปสวรรค์ก็ได้เลือกไปนิพพานก็ได้จะเลือกไปนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เลี้ยงฉันเราเป็นผู้เลือกทั้งหมดไม่มีใครเลือกให้เราเลยเราชอบโทษคนนู้นทำให้เราคนนี้ทำให้เราเพราะเราไม่เห็นตัวเองเราเป็นผู้เลือกมันเราทานอาหารนะใครเลือกให้เราเราก็เลือกของเราเองนั่นจะไปโทษใครคนเรามักชอบโทษคนอื่นไม่โทษตัวเองไม่เห็นโทษของตัวเองเห็นแต่โทษคนอื่นคนนั้นทำไม่ดีคนนั้นพูดไม่ดีคนนั้นคิดไม่ดีแต่เวลาตัวเองคิดพูดทำไม่ดีไม่เห็นเพราะเราไม่โอปนิโกน้อมเข้ามาดูตัวเองหลักของพุทธศาสนาคือน้อมเข้ามาดูตัวเองเพื่อแก้ไขเราที่ได้กล่าวไว้แล้วคิดไม่ดีก็คิดดีซะพูดไม่ดีก็หันกลับมาพูดดีทำไม่ดีก็หันกลับมาทำดีเท่านี้เองแล้วชีวิตของเราก็จะมีความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าอยู่ในโลกนี้ก็มีความสุขตายจากโลกนี้ก็ไปสู่โลกแห่งความสุขคือมนุษย์สมบัติอย่างน้อยก็มนุษย์สมบัติความเป็นมนุษย์ของเรายังเหลืออยู่ไม่ขาดทุนทุนของความเป็นมนุษย์ที่เราได้มาในชาตินี้ไม่ได้ไปไหนเราได้สะสมไว้แล้วด้วยทานด้วยศีลด้วยการสวดมนต์ภาวนาฟังเทศฟังธรรมเข้าไปสู่ใจของเราเนี่ยธรรมะนี่มาเข้าไปสู่ใจของเราถ้ามันไม่สู่ใจของเราเนี่ยมันไม่ได้อะไรโยมไม่ได้อะไรไปชีวิตนี้เกิดมาก็ศูนย์เปล่าศูนย์เพราะอะไรเพราะเรามีสมบัติอล้ำค่าคือพุทธศาสนาแต่เราไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่ฝึกฝนอบรม
เราก็ไม่ได้อะไรไปตายแล้วก็สูญเปล่าสูญจากความดีไม่ได้ความดีไปเลยทานก็ไม่ได้ให้ศีลก็ไม่ได้รักษาภาวนาก็ไม่สนใจตายแล้วไปไหนไปนรกพ้นจากนรกก็มาเป็นเปรตอีกเป็นอสุรกายอีกเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกกว่าจะได้มาเป็นมนุษย์เมื่อไหร่ยังไม่รู้บุญมันยังไม่ได้ทำความเป็นมนุษย์เลือนลางแทบจะไม่เหลือเลยนั่นแต่อย่าได้นิ่งนอนใจแล้วก็เราตายแล้วจะได้เป็นมนุษย์ไม่ใช่แต่เราไม่ได้ทำบุญไว้ไม่ได้สร้างทานศีลภาวนาไว้เราก็ไม่มีบุญเป็นมนุษย์งั้นน่าเสียดายที่เราเกิดมาแล้วขาดทุนของความเป็นมนุษย์ที่เราได้มามันขาดหายไปเกิดชาติหน้าอาจจะเป็นสัตว์เดรัจฉานอาจจะเป็นเปรตอาจจะเป็นอสุรกายเสียดายจริงๆเราไม่มีโอกาสสร้างบารมีเลยโยมทานบารมีก็สร้างไม่ได้ศีลบารมีก็สร้างไม่ได้ปัญญาบารมีเนกขัมมะออกบวชปฏิบัติก็ไม่ได้ไม่มีโอกาสเลยหมดสิทธิ์ตอนมีสิทธิ์อยู่ไม่ทำเขาให้สิทธิ์มาแล้วไม่ทำให้สิทธิ์ความเป็นมนุษย์มาเราไม่ทำทานก็ไม่ให้ศีลก็ไม่รักษาภาวนาก็ไม่สนใจฟังเทศฟังธรรมเมินเลยมีเทศที่ไหนมีธรรมที่ไหนเสียงเทศเสียงธรรมนี้ไม่สนใจใหญ่ดีเลยเนี่ยเขาเรียกว่ามันหมดแล้วโยมหมดความเป็นมนุษย์แล้วสัตว์ประเสริฐไม่มีแล้วมีแต่สัตว์เดรัจฉานตัวเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นสัตว์เดรัจฉานคอยแต่ทะเลาะกันเบียดเบียนกันรบราฆ่าฟันกันแย่งชิงกันเห็นไหมสัตว์เดรัจฉานนะเจอหน้ามันก็ใส่กันเลยมันไม่ปราณีปราศัยเราก็มนุษย์ก็ไม่ต่างกันนะโยมขาดสติขาดปัญญาเมื่อไรก็ใส่กันมานั้นในครอบครัวในสังคมมีทุกวันข่าวคราวออกมานี้น่าจะคนไม่มีศีลไม่มีธรรมเบียดเบียนกันอยู่ตลอดเวลาลบลาฆ่าฟันเอาชีวิตกันประหัตประหารกันเลยหาความสุขหาความเจริญไม่ได้ในชีวิตนี้การทานศีลภาวนาเนี่ยเป็นบ่อเกิดของบุญกุศลทั้งหลายขอให้พวกเราทั้งหลายซึ่งเกิดมาแล้วได้พบพุทธศาสนาถือว่าเป็นคนที่มีอะไรมีโชคมีวาสนามีบารมีเนี่ยที่มานั่งอยู่เนี่ยฟังเทศฟังธรรมหรือเปิดวิทยุโทรทัศน์ดูอยู่เนี่ยสถานีของสังฆทานเป็นคนที่โชคดีถ้าเกิดมาแล้วได้พบพุทธศาสนาคนอีกจำนวนไม่น้อยเกิดมาในโลกนี้ไม่ได้พบพุทธศาสนาไม่รู้จักคำว่าพุทธศาสนาไม่รู้บุญไม่รู้บาปไม่รู้นรกสวรรค์นิพพานความดับทุกข์ไม่รู้เลยเกิดมาก็มีทุกข์อยู่อย่างนั้นนั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์อยู่กับความทุกข์แต่ไม่รู้จักออกจากทุกข์นั้นเพราะไม่ศึกษาธรรมะไม่สนใจธรรมะก็เลยดับทุกข์ไม่ได้ทุกข์ไม่รู้กี่ภพกี่ชาติเกิดตายอยู่นั่นแหละไม่พ้นจากวัฏฏะเกิดความเวียนว่ายตายเกิดคือไม่เบื่อหน่ายในทุกข์นั่นเองสติไม่มีปัญญาไม่มีก็เลยไม่คิดจะออกจากทุกข์หลงยึดทุกข์ว่าเป็นของดีเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็ไม่คิดจะออกจากทุกข์นั้นคนประเภทนี้นี่ก็เหมือนกับบัวใต้น้ำอยู่ในโคลนในตมบัวมีสี่เหล่าที่พุทธเจ้าเปรียบไว้บุคคลก็มีสี่เหล่าในเหล่าที่หนึ่งนั้นเหมือนดอกบัวที่โผล่พ้นน้ำมาแล้วรอรับแสงพระอาทิตย์ที่จะเบ่งบานในวันต่อมาพอได้แสงอาทิตย์ก็บานทันทีโผล่มาแล้วพ้นน้ำมาแล้วนั้นเป็นบุคคลที่มีปัญญาฟังเทศฟังธรรมครั้งเดียวสองครั้งได้รู้เรื่องเข้าใจเข้าใจเรื่องของธรรมะ
ในบัวเราที่สองในปริ่มน้ำรอโอกาสที่จะพ้นน้ำขึ้นมากำลังแตะพื้นน้ำอยู่ก็ยังต้องสร้างบารมีฟังเทศฟังธรรมอีกหลายเทศหลายกันถ้าได้ฟังบ่อยๆก็พ้นน้ำขึ้นมารับแสงอาทิตย์ก็เบ่งบานเป็นบัวที่เบ่งบานในโอกาสต่อไปบัวเราที่สามก็ยังอยู่ใต้น้ำพวกนี้ก็ยังอีกนานยังอีกหลายภพหลายชาติเหมือนกันต้องสร้างบารมีต่อไปฟังเทศฟังธรรมก็ยังไม่รู้เรื่องต้องฟังต่อไปสร้างต่อไปแต่ก็มีโอกาสอีกหลายภพหลายชาติก็ยังมีโอกาสที่จะพ้นน้ำเหมือนกันแต่เหล่าที่สี่ที่อยู่ในโคลนตมเนี่ยไม่สามารถจะพ้นโผล่ออกมาได้เป็นอาหารของเต่าของปลาแทะกินไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตโผล่พ้นน้ำขึ้นมาได้น่าเสียดายเหล่าที่สี่นี่ไม่สามารถจะทำได้เลยโปรดเท่าไรก็ไม่ได้เทศเท่าไรก็ไม่ฟังไม่เข้าใจฟังเหมือนกันแต่ไม่เข้าใจคือไม่ตั้งใจฟังพูดตามภาษาชาวบ้านคือไม่ตั้งใจฟังเวลาพระเทศพระสวดเลยนะไม่ตั้งใจฟังถ้าตั้งใจฟังมันต้องเข้าไปในใจมันต้องจำได้บ้างวันนี้พระท่านเทศอะไรท่านสอนอะไรท่านเทศตั้งชั่วโมงเนี่ยเราได้อะไรบ้างคำเทศคำสอนของท่านที่ท่านนำมาจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้ามาชี้แนะเราเนี่ยเราได้อะไรบ้างนี่ก็เรียกว่าเข้าใจฟังแล้วเข้าใจคือเข้าไปอยู่ในใจของเราไม่มากก็น้อยนั้นคนเรานี่ต้องตั้งใจฟังเวลาพระเทศยังหลับตาฟังเนี่ยมันจะเข้าไปสู่ใจถ้าลืมตาแล้วมันก็แส่สายไปตามสายตาตามองอะไรมันก็ปรุงแต่งไปตามนั้นเห็นอะไรมันก็อดปรุงอดแต่งไม่ได้เรายังไม่มีสมาธิมาเป็นเช่นนี้มันก็เลยไม่เข้าใจแต่ไม่เป็นไรก็ยังมีโอกาสต่อไปฟังต่อไปขยันฟังหน่อยฟังไปเรื่อยเหมือนอนาบินทิกะเศรษฐีเนี่ยมีหลานอยู่คนหนึ่งเป็นหลานชายไม่ชอบไปวัดเลยเย็นเขาก็ไปฟังธรรมกันทุกเย็นพุทธเจ้าเทศนาตอนเย็นมีคนไปเป็นหมื่นไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าพอเลิกงานแล้วทานข้าวทานปลาเสร็จพอตกเย็นก็ถือดอกไม้ธูปเทียนไปวัดไปฟังเทศฟังธรรมจากพระโอษฐ์ของพระพุทธองค์หลานของอนาบินทิกะคนนี้ไม่ไปอนาบินทิกะนี่เป็นผู้มีปัญญาเป็นเศรษฐีมีปัญญามีศรัทธาเป็นพระโสดาบันเขาถึงธรรมแล้วก็มีปัญญาก็หาอุบายก็จ้างหลานเนี่ยไปฟังธรรมจ้างไปร้อยกหาปณะก็มากโขอยู่ถ้าคิดเป็นเงินไทยในสมัยนี้ก็เรียกว่าเป็นหมื่นก็ให้ไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าที่วันนี้หลานก็ไม่ได้ตั้งใจไปแต่อยากได้เงินร้อยกหาปณะก็ไปก็ไม่ได้ตั้งใจฟังพระเจ้าเทศอะไรไม่รู้ไปนั่งเฉยๆมองโน่นมองนี่มองนั่นเรื่อยไปใจก็ส่งไปข้างนอกไม่ได้ฟังพอกลับมาอนาบินทิกะก็ถามว่าวันนี้พระพุทธองค์เทศเรื่องอะไรก็เล่าไม่ได้จำได้นิดหน่อยอนาบินทิกะก็รู้ทันทีว่าหลานตัวเองเนี่ยไม่ตั้งใจฟังไม่ได้ไปฟังเทศไปนั่งเฉยๆไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้ตั้งใจฟังก็ไม่ละความพยายามครั้งต่อไปก็จ้างมากกว่าเก่าอีกให้200กหาปณะโอ้ดีใจมากจะได้เงินอีกแล้วไปครั้งที่สองก็ตั้งใจฟังต้นๆหน่อยหนึ่งกะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ลุงนี่ฟังให้อนาบินทิกะนี่ฟังถามจะได้ตอบได้พอเริ่มตั้งใจฟังได้หน่อยหนึ่งก็เผลอไปอีกแล้วไม่ฟังกลับมาเป็นรอบที่สามอนาบินทิกะก็จ้างไปใหม่ให้เงินมากกว่าเดิมอีก
ครั้งที่สามนี้ตั้งใจฟังเต็มที่ว่าวันนี้จะเล่าให้หมดทุกตอนเลยที่พระเจ้าทรงสอนอะไรบ้างเทศอะไรบ้างก็ไปนั่งตั้งใจฟังพอตั้งใจเท่านั้นมันเป็นสมาธิโยมฟังธรรมพระเจ้าเพลินพระเจ้าเทศอะไรจำได้หมดเลยพิจารณาตามที่พระเจ้าทำเข้าใจเรื่องของธรรมะทันทีพอพระเจ้าเทศจบนี้ศรัทธามันเกิดเลยถ้ากลับไปบ้านนี้อเมริกาเอาปัจจัยให้เอาเงินให้บอกไม่เอาแล้วเราไม่ต้องการเงินแล้ววันนี้เราได้มากกว่าเงินอีกได้ธรรมะมาเต็มเลยเข้าถึงธรรมะได้โยมเพราะการตั้งใจฟังเนี่ยมันทำให้เกิดปัญญาเกิดศรัทธาท่านก็ขอฝากไว้ท่านญาติโยมชาวพุทธเราทุกคนเวลาไปฟังเทศฟังธรรมให้ตั้งใจฟังจะได้สติได้ปัญญาได้ศรัทธากลับไปมันมากกว่าเงินทองที่เราได้เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านช่วยอะไรเราไม่ได้ดังนั้นก็ขอให้เราตั้งใจตั้งจิตเป็นบุญเป็นกุศลในการมาทำบุญให้ทานรักษาศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมในวันนี้ก็ขอเป็นอานิสงส์เป็นพละเป็นปัจจัยทั้งหลายทั้งปวงให้ญาติโยมทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งดังคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกคนมีสติมีปัญญาเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิกับการแสดงพระธรรมเทศนาเมตตาโดยหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานในช่วงนี้ก็จบลงนะครับกับทุกท่านก็คงจะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมแล้วก็นำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันตามหลักพุทธศาสนาต่อไปนะครับครับเดี๋ยวครับสำหรับท่านที่มีเครื่องสังฆทานได้ทำเดี๋ยวก็ให้เตรียมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะได้มากล่าวคำถวายพร้อมๆกันก่อนนะครับท่านที่อยู่ด้านนอกก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวพอกล่าวทำถวายเสร็จเราก็จะได้มาถวายแด่พระคุณเจ้าพร้อมๆกันนะครับไม่ทันแล้วนะครับก็ขอเชิญทุกท่านตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหตุทุติยามปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหตุตติยามปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังนิพพานังโหตุสาธุครับเชิญนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานไทยธรรมนำมาถวายแด่พระคุณเจ้าหลวงพ่อได้เลยนะครับครับเชิญครับชุดขาวช่วยมารับต่อหลวงพ่อหน่อยครับกราบเชิญนะครับสาธุถวายพี่ไม่ได้พี่ก็ลืมนึกถึงถวายลืมซื้อมา
โมทนานะคะใครมีสังฆทานทายธรรมค่ะตอนนี้ก็หลายเจ้าเลยทีเดียวปัจจัยมาทางนี้ค่ะป้าเล็กได้ประกาศแล้วว่าพรุ่งนี้มีการทำบุญให้คุณแม่บุญเรือนเติมบุญเติมนะคะในวันอาทิตย์ที่2กันยายนทุกอย่างยังทำเหมือนปกติไม่ทราบว่าใครไปออกข่าวว่าไม่ทำแล้วนะหลวงพ่อไพรินทร์ให้ยกเลิกไม่ใช่หลวงพ่อไพรินทร์ไม่ได้ให้ยกเลิกก็มีตามปกติค่ะก็นั้นพวกที่ออกตัวกลมข่าวลือทั้งหลายลือให้เป็นบุญเถอะนะคะลือให้เป็นบุญอย่าลือให้เกิดบาปคุณแม่บุญเรือนตัวบุญเติมท่านก็เป็นอุบาสิกาท่านหนึ่งที่ท่านใช้ปัญญาในการปฏิบัติธรรมแล้วก็พ้นอาสวะกิเลสกระดูกของท่านเป็นพระธาตุแล้วกระดูกพระธาตุท่านก็อยู่ในโบสถ์แก้วแล้วก็อัญเชิญออกสมโภชทุกปีค่ะเพราะนั้นท่านเป็นผู้ประเสริฐนั้นใครที่ไปพูดไม่เกี่ยไม่เหมาะไม่ทราบไปลือกันยังไงก็เลยทุกคนตกใจเอ๊ะมีคนมาถามนะป้าเล็กบอกว่ามีตามปกติค่ะถ้าไม่มีก็ไม่มีประกาศและตามสื่อนี่มีหมดเลยวิทยุทีวีลานธรรมเราแล้วก็กลางคืนที่มีการสวดพระภิธรรมนะคะเพราะนั้นเจ้ากลุ่มข่าวลือที่ลือไม่เป็นบุญค่ะหยุดซะขอให้ลือให้เปลี่ยนใจใหม่เถอะนะคะให้เปลี่ยนใจใหม่ไปลือเท่าไหร่ไปลือหน้าวัดเลยไม่เข้าใจอะค่ะเราทำทุกปีนะคะเพราะนั้นขอให้ทุกท่านเปลี่ยนใจค่ะอันนั้นเป็นบุญค่ะเดี๋ยวเรารับพรจากของพ่อพร้อมๆกันค่ะอนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอปุถุเพปาตวายธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจจิตวานิรุจจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสมุสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขตั้งใจรับพรยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาครังอวงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ปุถุละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมหังขออิทัปปนที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปปเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโตปนรโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีอายุโทพระโทธิโรผู้มีปัญญาให้อายุให้กำลังวันนโทปฏิภาณโทให้วันนะให้ปฏิภาณสุขสัทธาตาเมธาวีผู้มีปัญญาให้ความสุขสุขังโซอธิคาจติยอมได้ประสบสุขอายุงทัตวาพลังวันนางสุขันจะปฏิภาณโทบุคคลผู้ให้อายุพละวันนาโศกและปฏิภาณทีฆายุยัสวาโหติยาตายาทูปปัจจติติไปเกิดในที่ใดใดย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นนั้นดังนี้พวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งประสงค์สัทธาโสธิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุ
ครับขอเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับ สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญ ครับเตรียมตัวกราบพระพร้อมกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเปิงกิเลสเปิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง พุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราสวาคาโตภควตาธรรมโม พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆนามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคูนางอหังวันทามิ ข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครุอุปัชฌายาจริยาคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทา ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครับเดี๋ยวท่านพนมมือไว้ก่อนนะครับ ครับขอเชิญทุกท่านกราบพระพร้อมกันอีกสามครั้งนะครับพร้อมแล้วกราบ กราบในความเมตตาของหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานเป็นอย่างสูง
ก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงจนหมดไม่พักก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อนำปัจจัยบำรุงสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999เนื่องในโอกาสครบรอบ10ปีการก่อตั้งสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999ในดำริหลวงพ่อสนองคตปุญโญอดีตเจ้าอาวาสวัดสังฆทานในวันอาทิตย์ที่9กันยายนพุทธศักราช2